หรือเราจะไปที่นะครับตรงนี้จะเห็นว่าหน้าจอจะมีคลิปอัลบั้มแซมเปิลอยู่ฉะนั้นเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกเพื่อเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาได้เลยนะครับเมื่อเราดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วหน้าตาของโปรแกรมพิปอัลบั้ม6 Pro ก็จะมีลักษณะดังที่เห็นซึ่งจะมีนะครับเมนูต่างๆเมนูไฟล์เมนูโฟลเดอร์เมนูอิดิทเมนูวิวคลิปทูบุ๊กมาร์กมาร์เกอร์ฟาวริตนะครับอันดับแรกนะครับเราดำเนินการนำนะครับโดยใช้ Start Wizard คลิกไปที่ไฟล์ใช้ Start Wizard นะครับคลิกที่ Start Wizard ก็จะมี Quick Start โชว์ขึ้นมาขั้นตอนที่จะนำ Create ที่จะสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ด้วยโปรแกรม Flip Album Pro จะมีอยู่3ขั้นตอนเท่านั้น1 Open Folder นะครับ2Page Layout ก็คือและ3 Theme นะครับ Open Folder ก็คือเราจะคลิกเพื่อจะเปิดไปที่โฟลเดอร์ที่เราเตรียมเนื้อหาไว้แล้วนะครับดังนั้นดำเนินการคลิก1 Open Folder เมื่อดำเนินการคลิก Open Folder แล้วนะครับเราต้องรู้ว่าโฟลเดอร์ที่เราเตรียมนะครับที่เราจะเตรียมเนื้อหาไว้นั้นอยู่ตรงไหนนะครับในที่นี้ผมเก็บไว้ที่ Desktop นะครับแล้วตั้งชื่อว่าโฟลเดอร์ชื่อว่า Workshop Pro นะครับตัวเนื้อหาจะอยู่ที่โฟลเดอร์ Sample แล้ว Content นะครับเราคลิกไปที่ Content นั่นหมายความว่าตัวเนื้อหาเราเก็บไว้ที่ Contentหลังจากนั้นคลิก next นะครับคลิก next นะครับเมื่อคลิก next แล้วจะเป็นการเลือก layout สำหรับอัลบั้มว่าแต่ละหน้าของหนังสือ e-book single image per page หมายความว่าแต่ละหน้าของหนังสือ e-book เราจะโชว์ให้มีรูปภาพแค่หนึ่งรูปภาพหรือว่าเป็นแบบcentral for page ก็คือมีหลายๆภาพนะครับแต่ในนี้ผมใช้ single image per image per page นะครับผมคลิกไปที่ single image per page หลังจากนั้นคลิก next นะครับคลิกปุ่ม next เมื่อคลิกปุ่ม next แล้วเป็นขั้นตอนที่3คือการเลือก theme นะครับก็คือเลือกแม่แบบนั่นเองนะครับซึ่งปกติค่าเริ่มต้นของพิปอัลบั้มก็จะมีชื่อแม่แบบให้อยู่ทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8แม่แบบนะครับทีนี้เราลองเลือกที่ default theme นะครับแต่ละแม่แบบก็จะมีลักษณะของปกหน้าปกหลังหน้าหนังสือด้านในนะครับหนังสือพื้นหนังสือนะครับแล้วก็การแบ่งหน้าซึ่งทีนี้ผมจะเลือกไปที่ default theme เราเลือกไปที่ผมเลือกที่ default theme คือจะเป็นหนังสือหน้าลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นคลิก finish นะครับเมื่อคลิก finish แล้วจะเห็นว่าเราต้องรอนะครับตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ตัวโปรแกรม Prip Album 6 Pro จะนำคอนเทนต์ที่เราเตรียมไว้แล้วจาก Photoshopแล้วสร้างเป็นไฟล์ image สร้างเป็นไฟล์รูปภาพนำมาใส่ให้โดยอัตโนมัตินะครับรอสักครู่นะครับเห็นไหมครับเมื่อเราดำเนินการคลิกวิธีการเปิดหน้านะครับเราแค่เอาเมาส์มาวางที่ด้านหนึ่งจะเห็นว่าจากหน้าปกตอนนี้จะเห็นว่าด้านในหน้าปกนะครับจะเป็นหน้าลักษณะของหน้าวิวจะเห็นว่าในหนังสืออีบุ๊กที่เราดึงมานี่จะมี1